दस्त है हमारी बाबा कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके मिल जाओ प्यारे बाबा बच्चों से วันนี้ลูกทั้งหมดเลยที่เห็นแห่งถูกหลอมรวมเอาไว้ในคลื่นของความรักสมัยเวียนสมิกเกตเดลเมอนุสรณ์พิเศษของพ่อบรามาล้อมรวมเอาไว้ในหัวใจของทุกๆคนเอ็มมาร์เจอัมรัตเวลเซเลเกตั้งแต่อมฤตเวลาลูกประคำของอนุสรณ์ในหัวใจของเพชรพลอยทั้งสองประเภทผู้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงของร่างกายและผู้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงที่ละเอียดอ่อนได้มาถึงบัดดาดาภาพของความทรงจำหรืออนุสรณ์ของบับดาดานั้นก็มองเห็นได้ในหัวใจของทุกๆคนและในหัวใจของพ่อก็ถูกล้อมรวมเอาไว้ด้วยความรักของลูกๆทั้งหมดสมัยสมิกเกตในหัวใจของทุกคนหนึ่งเพลงที่น่ารักนั้นก็กำลังบรรเลงอยู่สเนปรากิตบัจราเมราบาบาเมราบ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 าของฉันและบทเพลงที่บรรเลงอยู่ในหัวใจของพ่อก็คือลูกๆที่สุดแสนหวานของพ่อบทเพลงที่เป็นไปโดยอัตโนมัตินี้บทเพลงที่ไม่มีขีดจำกัดนี้น่ารักอย่างยิ่งเพื่อเป็นการตอบแทนของความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรักบับดาดาก็ได้ให้พรที่เต็มไปด้วยความรักหลายล้านเท่าจากหัวใจบดีมันภาวนีมุรลีเพรมเซप्राणों को सींचे रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे आपकी और ही खींचे
जादू आपकी मीठी बातों में रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों Om Shanti. Om Shanti. เป็นผู้ที่มีความดี Welcome. Om Shanti. ยินดีต้อนรับสู่อาวัตตีปาลีวานค่ะเป็นผู้ที่มีความเคารพตนเองที่สูงส่งและเฝ้าแต่ให้ความนับถือต่อทุกคนหัวข้อของวันนี้ลูกโดยตรงของพ่อลูกอันดับหนึ่งเดี๋ยวเรารับฟังโมหินีดีๆนะคะโอมชันติทุกคนสบายดีนะดีใจที่ได้พบทุกคนI was thinking that ฉันเองก็คิดว่าเมื่อเราพบกับอเวกแฟมิลี่เราได้เจอเรารู้สึกมีความสุขทำไมได้ถึงมีความสุขล่ะใครได้เห็นกันและกันหรือมันเป็นเพราะอะไรอย่างอื่นเนาะสามารถที่จะคิดถึงค่ะจากนั้นก็จะให้โอกาสที่จะแบ่งปันนะคะมันมีความสุขภายในอย่างมากมายพละกำลังความเข้มแข็งกันอยู่ร่วมกันเราอะได้ให้การบ้านกับตัวเราเองให้ตัวเองให้เราทำการบ้านนะคะของการสร้างความเคารพตนเองที่สูงส่งและให้ความเคารพกับอื่นแล้วบาบาก็บอกว่าแต่ละคนนั้นเป็นลูกอันดับหนึ่งเรามองดูทุกคนและมองดูพวกเขาเป็นลูกเบอร์หนึ่งลูกอันดับหนึ่งของบาบาไหมเมื่อฉันคิดถึงดัดดี้ประกาชมณีหรือว่าบรามาบาบาดัดดี้ประกาชมณีอะค่ะรักทุกคนเพราะว่าบทบาทหน้าที่ของเราแต่ละคนนั้นน่ะอาจจะต่างกันเราเองต่างก็ได้เล่นบทบาทนะคะมีบทบาทหน้าที่ที่ต่างกันที่จะเล่นแต่จริงๆแล้วเราทุกคนนั้นล้วนแต่เป็นหนึ่งเดียวกันเนาะเมื่อฉันมองดูการสละละทิ้งเมื่อฉันมองดูทาปาเซียเมื่อฉันมองดูว่าแต่ละคนนั้นน่ะทำความเพียรพยายามทางจิตวิญญาณที่ดีมากแม้ว่าอาจจะมีบ้างค่ะบางทีความเพียรพยายามของพวกเขาช้าลงหรือว่าทำผิดอะไรบางอย่างซึ่งเนื่องจากขาดความเคารพตนเองนั้นน่ะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็จะมีหน้าที่ต่างๆไม่ว่าอะไรก็ตามที่เป็นความต้องการของครอบครัวบางคนก็อาจจะทำซักผ้าบางคนทำอาหารค่ะผู้คนก็ทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างกันไปถ้าบางทีเนี่ยความใส่ใจหรือความสนใจนั้นไปในทิศทางที่แตกต่างกันน่ะแล้วความคิดก็มาเนาะแล้วฉันล่ะหากเราสร้างวัฒนธรรมในครอบครัวบราหมินไม่ว่าอะไรก็ตามที่ใครทำค่ะแต่ลูกคนนั้นเป็นเบอร์หนึ่งลูกบาบาได้เลือกเขามาแล้ว
ดังนั้นลูกคนนั้นก็ได้รับบทบาทนั้น There are certain jobs even in ก็จะมีงานบางอย่างนะคะแม้กระทั่งในประเทศต่างๆกันน่ะที่อาจจะดูแล้วมันไม่ได้เป็นงานชั้นสูงเนอะ But the salary they get แต่เงินเดือนที่ได้ที่มันอาจจะไม่มากนักแต่อย่างน้อยที่สุดดวงวิญญาณนั้นที่ดวงวิญญาณรู้สึกว่าฉันเองจำเป็นต้องมีในสังคมนั้นแล้วก็เป็นเพราะว่าอะไรก็ตามที่ทุกคนทำมันเป็นสิ่งที่มันเป็นที่ต้องการเนี่ยนะคะanything อะไรก็ตามอ่ะคุณธรรมของเราล่ะแล้วถามว่ามันไม่ได้ใช้หรืองานที่มันไม่ดีจะยังไงเราจะรู้สึกยังไงเมื่อเรามองดูงานที่ทำแล้วก็ทัศนคติที่เรามีต่อพวกเขามองดูมันอาจจะเป็นงานที่มันต่ำมากอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบน่ะ It's like I always feel ฉันเองก็จะรู้สึกเสมอเลยว่า that whatever anyone does ใครก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามที่เขาทำมันเป็นความรักความเคารพค่ะเป็นที่ต้องการเสมอหากเราให้สิ่งนั้นเขาจะไม่เพียงแค่ทำงานที่ดีนะเขาก็จะไม่ทำร้ายเราเนาะเขาก็จะแบบพยายามร่วมมือกับเราไม่อย่างนั้นก็จะคิดว่าอยากจะลาพักมากขึ้นทำอะไรบางอย่างแบบลวกๆก็ไม่ตั้งใจทั้งหมดนั้นน่ะก็เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราให้ไม่ได้ให้ความเคารพกับคนอื่นจากความเคารพตนเองของเราไม่ว่าใครก็ตามที่อยู่รอบตัวไม่ว่าจะเป็นศักยภาพใดก็ตามจริงๆแล้วเนี่ยเขาเองก็เป็นลูกเบอร์หนึ่งของบาบาแต่เนื่องจากสำนึกที่เป็นร่างหรือว่าอีโก้หรือจะเหตุผลไหนก็ตามบางทีเราอ่ะก็ไม่สามารถที่จะมองดูทุกคนค่ะว่าเขาเป็นลูกอันดับหนึ่งของบาบาดังนั้นเนี่ยความเคารพตนเองของฉันในฐานะที่ฉันเป็นลูกที่บาบารับมาเลี้ยงอ่ะแบบเดียวกันนั้นเลยค่ะที่ฉันต้องให้กับทุกคนเพราะว่าไม่มีใครสูงกว่าไม่มีใครที่ถูกจ้างมาทุกคนอ่ะล้วนแต่เป็นลูกๆของบาบาและเราแต่ละคนเนื่องจากความรักต่อบาบาตระหนักรู้จักบาบาและตระหนักรู้ถึงความนับถือตนเองความเคารพตนเองเนาะพวกเขาจึงก้าวไปข้างหน้าพวกเขาได้อุทิศชีวิตของพวกเขาในงานรับใช้ของบาบาเมื่อเราได้ยินเรื่องราวของแต่ละคนที่เขาทำงานอะไรก็ได้อะเรื่องราวก็คือเมื่อฉันเจอบาบาเมื่อฉันรักบาบาฉันรักความบริสุทธิ์ฉันก็ตัดสินใจจะใช้ทั้งชีวิตของฉันที่รับใช้บาบาแล้วก็รับใช้ยักษ์ย่ารับใช้โลกที่ไม่มีขีดจำกัดมันมีเสียงเดียวเท่านั้นเลยที่เราจะได้ยินจากทุกๆคนและจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเวลานั้นหากมันมีสูงกว่าต่ำกว่าไม่เก่าตามกลุ่มอายุหรืออะไรก็ตามเนี่ยหากมันมีสิ่งนั้นนะคะดวงวิญญาณก็จะเริ่มต้นทำสิ่งที่มันไม่ควรทำนะหากเขาทำใครล่ะที่จะรับผิดชอบพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่าพวกเราไม่ได้ให้ความเคารพตนเองของการที่เป็นอันดับหนึ่งนั้นกับเขาคิดถึงสิ่งนั้นน่ะดีดี้เองมีประสบการณ์มากๆอย่างมากมายหากฉันน่ะพูดด้วยความเคารพ
ับบางคนแล้วก็ไม่ได้เคารพกับอีกบางคนพูดอย่างเต็มไปด้วยความเคารพต่อทุกๆคนเหมือนบาบาบอกไว้ค่ะมองดูทุกคนว่าเป็นเบอร์หนึ่งนะไม่ว่าเขาจะอยู่มุมใดก็ตามในโลกเป็นลูกที่ถูกเลือกมาแล้วของบาบาอะไรบางอย่างที่เราต้องให้ความใส่ใจแล้วก็ทำตามบาบาทำตามดาดี้บาบาเองนะถูกจดจำนะคะเจ้าแห่งคนจนเนอะของเราเองก็อาจจะมีบางคนมั่งคั่งบางคนยากจนแต่หากมีเงินทองมากมายแต่ว่าไม่มีใครร่วมมือหรือไม่มีใครช่วยเลยอ่ะเราจะทำอะไรเหรอกับเงินทองอ่ะคนเองก็สำคัญด้วยเนาะไม่ได้บอกเลยนะว่าไม่จำเป็นต้องมีเงินแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าอยู่กับคนเพราะในสิ่งที่เขามีอยู่นะเมื่อผู้คนนั้นมีความซื่อสัตย์มีความรักเชื่อฟังมีความเคารพตนเองโดยอัตโนมัติค่ะทรัพยากรนั้นก็จะเพิ่มพูนดังนั้นอย่าได้คิดว่าต้องได้รับความเคารพบนฐานของสิ่งที่ผู้คนมีหรือสิ่งที่ผู้คนนั้นเป็นเพราะว่าทุกดวงวิญญาณหัวใจของทุกคนนั้นถูกแตะสัมผัสด้วยความเคารพแล้วก็ความรักด้วยความเคารพตนเองความรักจากคนอื่นแล้วก็จะให้ความเคารพต่อทุกๆคนบาบาบอกว่าHow did Baba choose you? บาบาเลือกเรามายังไงอะไรคือเหตุผลเป็นเพราะว่าบักตีหรือว่าเราจบสิ้นบักตีมาหรือยังไงนั่นคือเหตุผลหรือฉันพบสองสิ่งหนึ่งนั้นก็คือมันมีความรักที่ลึกล้ำอยู่ข้างในนะจากผู้สร้างพ่อแม่เพื่อนไกด์พระเจ้าเป็นไกด์ของฉันยังลึกล้ำอยู่ข้างในแต่ประเด็นที่สองความรักต่องานรับใช้ฉันจำได้ว่าเมื่อฉันเป็นผู้ใหญ่พอโตพอค่ะตอนที่เริ่มเป็นแบบผู้ใหญ่สิ่งที่ฉันชอบคือช่วยคนอื่นรับใช้ช่วยเหลือพวกเขาใครก็ตามว่าจริงๆแล้วมันก็มีช่วงเวลาที่อยู่เนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับชุมนุมเนาะมันเป็นเหมือนครอบครัวขยายอะในสมัยนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะว่าไอ้คนที่อยู่เพื่อนบ้านเราใครแต่มันเคยมีช่วงเวลาที่เรารู้จักทุกคนเลยที่อยู่เพื่อนบ้านเราทุกคนแล้วเราก็อยากจะไปบอกกับเขาให้เขารู้ว่าเออมีอะไรไหมถ้าอยากให้ช่วยอะไรให้บอกนะ so love for service was really one of the thing and then ความรักต่องานรับใช้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะแล้วฉันเองก็ตระหนักว่าจะช่วยเหลือพวกเขาด้วยในทางร่างกายมากขนาดไหนนานแค่ไหนหากในบางจุดแล้วว่าพวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาสามารถที่จะสร้างโชคของตนเองแล้วก็เข้าใจว่าดวงวิญญาณนั้นเป็นอมตะพวกเขาสามารถที่จะสร้างโชคของตนเองได้ยังไงมันไม่ได้เป็นสิ่งที่มีจำกัดเลยตลอดเวลาในเวลาไหนๆก็ตามพวกเขาก็จะเฝ้าแต่สร้างโชคของพวกเขาอย่างต่อเนื่องดังนั้นมันก็เป็นความรู้สึกที่บริสุทธิ์นี้เมื่อเราได้ให้ความรู้กับคนอื่นชีวิตของพวกเขาก็จะพัฒนาขึ้นตลอดไปมันมีคำกล่าวว่าเรา
ให้ปลากับคนนะคะหรือเราจะสอนให้เขาตกปลานะคะเมื่อเรามาหาบาบาในทันทีเราก็รู้ว่าความทุกข์ความยากจนทั้งหมดนั้นน่ะนั่นก็มาจากสิ่งที่การคิดของเขาหรือความสัมพันธ์ทุกๆอย่างนะมันมาจากระบบความคิดของพวกเขานั่นเองแต่เมื่อมีความรู้เนี่ยมีการเชื่อมโยงกับบาบาเต็มไปด้วยความรักความเคารพนะความสัมพันธ์นั้นนะกับทุกๆคนครั้งหนึ่งเรามีความรู้ที่ใช้ชื่อว่าผู้สร้างกับสิ่งสร้างฉันจำได้ว่ามีดวงวิญญาณที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะว่าเขาจะใกล้ชิดกับพระเจ้าทันทีที่เขาเข้ามาใกล้กับพระเจ้าหรือตระหนักรู้จักพระเจ้าแล้วก็รู้แล้วว่าโอ้ตอนนี้ฉันคือลูกของพระเจ้าเนี่ยทุกอย่างสำหรับเขาก็เปลี่ยนไปไม่เพียงแต่จะมีจิตใจที่สงบนะเป็นสุขเท่านั้นแม้กระทั่งในทางร่างกายก็ตามเขาก็แบบทางวัตถุอะค่ะเขาก็มีทุกอย่างแบบมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เป็นเรื่องสำคัญมากๆค่ะที่จะมองดูทุกคนว่าเขาเป็นเบอร์หนึ่งเนาะและยกระดับความยกระดับพวกเขาทำให้เขามีความเคารพตนเองเพิ่มขึ้นฉันคิดว่านี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราสามารถทำได้กับชีวิตมนุษย์ทุกคนพระเสียงของเราดริสตีของเราของความเคารพตนเองนั้นเสียงกับดริสตีของความเคารพของเราที่ให้กับพวกเขาทำให้พวกเขายิ่งใหญ่มีโชคให้เขารู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถที่จะเป็นได้หรือในสิ่งที่พวกเขาเป็นคิดเกี่ยวกับสิ่งนั้นและให้ความเคารพกับทุกๆคนค่ะWe had a wonderful day yesterday, as Mama's Day, and we have some video for all of us to watch Mama's Moodle. So welcome to Avikti Journey. Om Shanti Naka.